ไปหมดหนี้เสี่ยงโชครายการที่มีมากกว่าเสียงดีคือต้องมีดวงและเสี่ยงโชคตลอดทั้งรายการและตอนนี้เราอยู่กับแชมป์ขวัญใจมหาชนอย่างไรอันแชมป์108สมัยที่สะสมเงินรางวัลไปแล้วทั้งสิ้น 2,971,686 บาทวันนี้โชคจะเข้าข้างให้เขาป้องกันบัลลังก์แชมป์เพื่อไปสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในรายการกับการคว้าเงินรางวัลทะลุ3ล้านบาทไปได้หรือไม่ร้องยังไงอะไรอันเดือน3ชำระลูกไรอันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหแล้วถ้าได้ขึ้นมาแล้วลูกเอ้ยยศครับยศครับนี่ไงนี่ไงหนูอยู่กับเพลงยังไม่นานอาจจะปัดๆอยู่เล็กๆน้อยนะลูกและไปพบกับศิลปินเสริมโชคนักร้องหนุ่มอินดี้แดนใต้บอเบิ้ล300ว่าทำอะไรโอว่าสะดวกคุยไหมคิดถึงมั่งไหมนอนบ้าใดเล่าสุ่มครับกับการสุ่มเลือกผู้ท้าฝันที่พร้อมจะพิชิตบัลลังก์แชมป์กอล์ฟฟาร์มพี่หนุ่มหรือพอดเสียงดีเลยเสียงหนาแล้วก็ร้องเพลงเก่งมากๆเลยนะครับผู้ท้าฝันคนใหม่หรือแชมป์ใครจะคว้าชัยซึ่ง M150 จะมอบเงินรางวัลเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังสู้ชีวิตต่อไปและพบกับการเสี่ยงโชคสุดฮาแบบฉบับศิลปินเสริมโชค5เท่านั้นนะฮะอย่าศูนย์นะไม่ขอเหลืออะไรเขาไม่ขอแล้วเขาดูแล้วว่าเราคนแล้วไม่ได้เหลือนี่ไม่ขนด้วยแล้วหยิบปุ๊บแล้วก็เอาไปได้แล้วนี่นี่ช่วงหน้าสนุกแน่ห้ามพลาดครับเริ่มกันด้วยศิลปินเดินทางมาจากภาคใต้เปิดตัวแบบภาษาใต้ดิวันนี้พี่น้องครับผมอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายนะครับบุคคลท่านนี้ที่เป็นศิลปินเขาชื่อบอเบิ้ล300โอ้มากับบทเพลงของเขานะครับเพลงนี้เพลงรื้อแล้วเพลงนี้ก็คือเพลงหวังเหวิตฮะฮะอีกทีดิหวังเหวิตหวังเวิร์ดโอ้ยหวังเวิร์ดเพลงหวังเวิร์ดบอเบิ้ล300ว่าทำอะไรโยว่าสะดวกคุยไหมหวังเวิร์ดจากใจอย่าเท็จเราหน้าสู คนทางนี้เงาจานไม่ได้เจอไม่ได้พบตั้งนานเพียงบอกผ่านหน้าจอมือถือคุยทางเฟซทางเชทและลายหายคงใจเธอจังเมื่อฟังเสียงกินข้าวแล้วยังเกือบทุกครั้งได้ยินเสมอว่าทำอะไรโอว่าสะดวกคุยไหมคิดถึงอยากให้เรารวยอบใครโชคเอาไว้กลัวแท็กอยู่กับเราแอบคบอยู่กับใครหวังว่าจากใจอยากเท็จเราหน้าสู่บางทีก็ระแวงอยากหยบเล่งกับใครแล้วถ้ารู้เดียวมีเท่าอย่าว่าเราไม่ต
ือนมีแฟนเราเบิ้ลสวัสดีครับครับสวัสดีบอเบิ้ล300เบิ้ลมาจากจังหวัดอะไรสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์เมืองหอยใหญ่และไข่ก็แดงแล้วเพลงอยู่ๆมันก็ดังขึ้นมาครับเป็นแบบอินดี้ภาคใต้คือคนแถวนั้นชื่นชอบกันมากเขาแต่งเองเลยนะเพลงทั้งหมดเพลงนี้แต่งเองเหรอแต่งเองอ๋อเพลงของเขาทั้งหมดแต่งเองเจ๋งมากเลยแต่งเองร้องเองก็ไม่แบ่งใครนะว่างั้นนะ เราก็คืองกคนงกเราก็เอาไว้ของเราคนเดียวครับเฮ้ยสุดยอด เบิ้ลนี่เบิ้ล300มาจากไหนฮะเบิ้ล300นี่มาจากน้องชายครับน้องชายครับก็น้องน้องชายน้องชายเป็นคนตั้งเหรอแล้วก็เสียชีวิตไปฮะแล้วก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเองเป็นชื่อตัวเองคือน้องเราชื่อเบิ้ลเหรอไอ้ชื่อผมชื่อเบิ้ลครับแล้วก็น้องชื่อ300น้องชื่อ300ครับใช่ครับพูดถึงน้ำตาคลอเลยแสดงว่าไม่ครับคิดถึงเขาไหมคิดถึงคิดถึงนะครับอ๋อเอ้ยมีที่มานะคือแบบว่าเพราะเป็นชื่อของน้องเอามาตั้งเลยเป็นบอเบิ้ล300หลายๆท่านทางใต้ก็น่าจะไม่ทราบข้อมูลมาคุณก็อ๋อเหรอเพลงนี้เนี่ยแต่งเองด้วยโอ้สุดยอดเลยตอนนี้กี่ล้านวิวแล้วครับ30เพลง30อ๋อแล้วก็มีเพลงอื่นๆของเราด้วยคือประมาณมีเพลงมาก็ประมาณเกือบ30แล้วอ๋อคือเพลงเขาทำมาหลายเพลงครับอ๋อพรุ่งนี้อยู่อีกไหมอยู่ครับอยู่อีกก็เราได้ฟังเขาอีกเพลงนึงนะครับเออโอเคอ่ะวันนี้อยู่ประจำที่ครับและวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ศิลปินของเราจะได้ร่วมเสริมโชคให้กับผู้ท้าฝันจะเป็นใครเราไปลุ้นกันเลยครับวันนี้เบิ้ลนะครับผมครับจะต้องมาสุ่มเลือกว่าน้องๆหรือว่าพี่คนไหนนะครับจะได้มาร้องเพลงแข่งกับไรอันมาใหม่คือปามสวัสดีนะครับปามมาจากจังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีทุกท่านอยู่ในกำมือของคุณถ้าพร้อมแล้วซุ่มครับมาแล้วนะฮะจะเป็นใครครับท็อปกอล์ฟปามพี่หนุ่มหรือพอดใครจะได้มาร้องเพลงครับกอล์ฟครับมาแล้วกลับมาช่วงนี้เราไปพบกับเรื่องราวความฝันของผู้ท้าฝันคนใหม่ที่ถูกสุ่มเลือกนั่นก็คือกอล์ฟเขามีความฝันอะไรไปติดตามกันเลยครับกอล์ฟมาจากจังหวัดจากอุบลราชธานีครับโอ้โหอุบลเลยนะกอล์ฟฝันของกอล์ฟในรายการคืออยากได้เงินเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับยายครับสวัสดีครับผมก๊อฟครับอายุ29ปีอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับก๊อฟนะครับก็เป็นคนอุบลราชธานีตั้งแต่กำเนิดครับตอนเด็กๆก็อาศัยอยู่กับยายนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ยังติดต่อกับทั้งพ่อและแม่อยู่นะครับแม่ก็จะส่งเงินให้บ้างนะครับเป็นครั้งคราวนะครับเวลาที่เดือดร้อนจำเป็นจริงๆนะครับก๊อฟนะครับเรียนจบปริญญาตรีนะครับสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์นะครับจากราชภัฏอุบลนะครับก๊อฟก็พยายามที่จะสอบครูนะครับโดยใช้ระยะเวลา4ปีนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นข้าราชการครูสมใจแล้วครับตอนนี้ก๊อฟนะครับก็เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านนากระแสงอำเภอเดชอุดมนะครับสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับสอนมา2ปีแล้วครับเงินเดือน 16,000 บาทครับส่วนงานร้องเพลงของก๊อฟนะครับก็ไม่ได้ร้องเพลงมาจะเกือบปีแล้วครับจากที่เคยได้รายได้ทั้ง2ทางนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ทางเดียวที่เป็นทางครูนะครับรายได้เราน้อยลงครับแต่ภาระเราก็ยังเหมือนเดิมครับตอนนี้ครอบครัวของก๊อฟก็ค่อนข้างที่จะลำบากครับคุณยายก็อยู่ในห้อง ICU ครับเพราะว่าเป็นโรคเลือดออกในสมองครับส่วนคุณแม่ก็ต้องออกจากงานเพื่อที่จะมาดูแลคุณยายที่บ้านครับ
ก๊อฟก็รู้สึกกดดันครับด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกคนโตครับเราก็อยากดูแลครอบครัวให้ได้ดีกว่านี้นะครับดูแลยายให้ดีกว่านี้เพราะว่ายายก็เป็นคนที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับงานที่หดหายไปนะครับกับรายได้ที่ได้มามันก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับจริงๆก็นั่งกันอยู่ตั้งนานก็ไม่รู้ว่ากอล์ฟคือคุณครูกอล์ฟนะครับแต่ด้วยความมานะของเขา4ปีเขาก็สอบข้าราชการครูได้บรรจุเป็นคุณครูแล้วนะก็ดีใจด้วยนะกอล์ฟเงินก็เลยเป็นเงินเดือนครูที่ตอนนี้หล่อเลี้ยงครอบครัวอยู่นะครับ16,000เนี่ยคุณใช้ไปผ่อนรถผ่อนบ้านนู่นนี่ก็จะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วครับบ้านกับรถก็สมหมดไปแล้วเออครับแล้วที่เหลือทำไงเงินที่เหลือตอนนี้ก๊อฟพยายามทำก็มีทำขนมขายที่โรงเรียนบ้างอ๋อเหรอทำขนมอะไรก๊อฟเป็นพวกเบเกอรี่ครับอ๋อทำแล้วเอาไปขายที่โรงเรียนใช่ครับถ้าเราไม่ทำตัวนี้ก็คือเราก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าจากบ้านก๊อฟไปโรงเรียนห่างจากห่างกันคือ70กิโลครับคุณพระทำไมไม่ไปอยู่แถวนั้นเราก็อยากได้อยู่บ้านที่เราซื้อใช่ครับเห็นบ้านใหม่เอี่ยมเลยก็ซื้อตอนที่มันไม่ได้มีปัญหาโควิดใช่ครับเพราะตอนนั้นมีเงินเดือนครูและมีเงินเดือนนักร้องช่วงก่อนหน้านี้ช่วงปีใหม่เมื่อกี้คือพอมีงานเข้ามาครับเพราะผมก็รับงานนอกด้วยครับพอเริ่มมีงานเข้ามาแล้วทีนี้โอไมคอนมางานก็โดนเทหมดเลยครับถ้าไม่ได้ร้องเพลงคุณขายแต่บาวนี่แล้วเงินครูคือใช้จ่ายในครอบครัวได้แต่มันไม่พอว่าจะเก็บไว้เพื่อรักษายายใช่ครับแล้วแต่เราใช้สิทธิ์รักษาได้อยู่ใช่ครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีส่วนต่างมากมายแค่ไหนครับเพราะว่ามันอยู่ในห้อง ICU อ่ะครับวันที่เขาสมัครมาในรายการของเราคุณยายก็ไม่สบายแล้วใช่ครับนะแต่วันนี้ก๊อฟนั่งเป็นกังวลอยู่นะครับคุณผู้ชมในการบันทึกเทปเพราะคุณยายเขาเข้า ICU อาการเป็นไงอัปเดตให้พวกเราฟังหน่อยดีขึ้นหรือว่ามันยังไงตอนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นครับวันนี้ต้องเจาะคอครับวันนี้เป็นวันที่จะต้องเจาะคอแล้วใช่ครับคืออาการมันทรุดถึงขั้นจะต้องเจาะคอก็หมอก็เริ่มบอกว่าเออมันเริ่มไม่ไหวแล้วเป็นกังวลมั้ยก๊อฟก็เป็นกังวลครับก๊อฟรักคุณยายมากไหมก็ยายเป็นคนเลี้ยงก๊อฟมาตั้งแต่เด็กครับก็คือโตมาก็อยู่กับยายมาตลอดก๊อฟอยากจะบอกอะไรกับคุณยายเชิญครับยายอยากให้ก๊อฟมาแข่งรายการนี้ก๊อฟมาให้ระเด้อก็อยากให้สู้ๆให้เข้มแข็งเด้อลูกหลานก็ยังเป็นกำลังใจให้อยู่จริงๆสิ่งที่ก๊อฟมามากที่สุดกว่าการชนะหรือแพ้ก็คือมาเพื่อคุณยายใช่ยายพูดตลอดว่าอยากให้ก๊อฟมารายการนี้แล้วคุณยายเป็นแฟนรายการใหม่หมดนี่ใช่ครับเชื่อว่าหากคุณยายของก๊อฟได้รับชมรายการของเราอยู่คงจะภูมิใจในตัวหลานชายคนนี้ที่มาสู้เพื่อยายผู้เป็นที่รักอย่างแน่นอนครับและทางรายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคก็ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ขอส่งไปให้คุณยายหายไวๆนะครับในช่วงหน้าเราไปลุ้นกันว่าวันนี้โชคจะเข้าข้างก๊อฟให้เจอเพลงที่ตรงใจไปได้หรือไม่ไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคช่วงนี้เรายังอยู่กับชายหนุ่มหัวใจกตัญญูอย่างก๊อฟกับการมาต่อสู้เพื่อค่ารักษาพยาบาลให้กับยายผู้เป็นที่รักยายพูดตลอดว่าอยากให้ก๊อฟมารายการนี้แล้วคุณยายเป็นแฟนรายการใหม่หมดนี่ใช่ความตั้งใจที่อยากจะตอบแทนพระคุณผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่กำเนิดของก๊อฟจะเป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคในการสุ่มเลือกเพลงวันนี้ด้วยครับเราไปดูกันเลยก๊อฟเพลงที่ก๊อฟ
อยู่บนนี้นะที่เห็นอยู่อ้ายเก่งกระด้องานแต่งคนจนบุญผลาเหตุผลที่ทนเจ็บอย่าให้เขาฮู้เด้อขอโง่อีกสักครั้งใจสารภาพดาวมีไว้เบิ่งน้ำตาอีสานละครชีวิตแรงก้อนสุดท้ายอยากเมื่อบ้านเฮาเดฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อหยาดเหงื่อเพื่อแม่ไม่รู้ว่าก๊อฟจะได้เพลงอะไรพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับรอจังหวะให้ดีนะก๊อฟแล้วบอกหยุดครับก๊อฟจะได้เพลงอะไรนะครับหยุดครับหยุดครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยงานแต่งคนจนได้มั้ยได้อยู่ได้ครับได้อ้าวนี่มันต้องมั่นใจแบบนี้งานแต่งคนจนเชิญครับที่ยังทำกันขอบคุณที่ยังบ่ลืมคำสัญญาขอบคุณที่ยังรักษาหัวใจของอายโอ้โอ้โดนละนอดที่เฮาเป็นแฟนกันแต่อายนั่นก็ทันได้มีอย่างเลยผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยจนมาฮอดมือลงเอ่ยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแฟนเป็นหลานถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกรุรากะบ่สำคัญถ้าเฮาหักกันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผูกแขนป้อนไข่สู่ขวัญรับเจ้ากับอายสองคนงานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มปนน้ำตาละนอดที่เฮาเป็นแฟนกันแต่อายนั่นก็ทันได้มีเอียงเลยผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยจนมาฮอดมือลงเอ่ยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแฟนเป็นหลานถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกรุรากะบ่สำคัญถ้าเฮาหักกันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผูกแขนป้อนไข่สู่ขวัญรับเจ้ากับอายสองคนงานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มบนน้ำตางก็มีแต่หอยยิ้มปนน้ำตาเบิ้ลครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับก็อยากให้น้องสู้ๆนะครับแล้วก็
เดินตามฝันและก็เป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับขอบคุณนะครับผมเชิญอาจารย์แม่ฮะครับครูกอล์ฟสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ฟังเรื่องแล้วพี่ก็เอ็นดูนะทุกอย่างมันกำลังมาดีหมดแล้วประเดี๋ยวประดังเข้ามาหลายๆอย่างก็ยังดีนะที่กอล์ฟเองก็ยังมุ่งมั่นแล้วก็จบแล้วมาเป็นครูจนได้ถึงตอนนี้ค่อยๆประคองไปนะแล้วก็แม่สุขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้คุณยายแข็งแรงแล้วก็หายเร็วๆนะครับนะพี่เอชื่นใจนะเพราะว่าตัวพี่เองก็อยู่กับคุณยายมาแล้วก็ใกล้จะเจาะคอแบบนี้เหมือนกันกอล์ฟแต่ยังไงก็คงต้องสู้ต่อที่อยากจะบอกนะครับว่าขอเป็นกำลังใจให้กับคุณยายอีกแรงนึงนะครับยายถ้าเผื่อว่ามีปฏิหาริย์ก็อยากให้ท่านกลับมาเป็นปกติได้มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้ครับด้วยภาวะแบบนี้ตอนนี้มันเป็นกันหมดเลยนะกอล์ฟเนาะดีนะกอล์ฟยังมีงานทำอยู่บ้างบางเนาะบางคนนี่แบบว่าแป๊กจบเลยก็ขอให้คุณยายหายวันหายคืนก็เต็มที่เป็นกำลังใจให้นะกอล์ฟนะหนูทำดีที่สุดละนะคะพูดถึงเรื่องร้องเพลงเราฟังไม่แตกต่างกันหรอกแต่กอล์ฟเป็นคนที่มีเสียงขึ้นจมูกน้อยคนนะที่จะเป็นเสียงขึ้นจมูกอย่างเงี้ยบางคนขึ้นจมูกแล้วเพราะของกอล์ฟก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันไม่ได้ร้องเพลงนานยังคะก็ร้านปิดก็เกือบปีแล้วครับเนาะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้เสียงบ่อยๆถ้าเราได้ใช้ทุกวันเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมร้องเพลงเป็นอยู่แล้วไม่น่าห่วงขอให้โชคดีนะกอล์ฟนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงกอล์ฟร้องเพลงเก่งมากนะร้องเพลงเก่งแล้วก็เสียงเนี่ยทรงพลังมากมีความรู้สึกว่ากอล์ฟเลือกเพลงกับเสียงของกอล์ฟมันเหมือนมันไม่ไปด้วยกันนะเขาเหมือนคนภาคกลางร้องเพลงอีสานฟังแล้วแบบถ้าเขาเป็นเพลงพี่กอล์ฟหรือเพลงลูกทุ่งภาคกลางเขาน่าจะทำได้ดีคิดเหมือนกันเลยผมจดเนาะมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะเลือกเพลงไม่ค่อยลงกับเนื้อเสียงตัวเองนิดนึงอะแต่ด้วยความสามารถโดยรวมกอล์ฟเป็นคนเก่งนะครับขอโชคดีครับวันนี้พี่เห็นด้วยกับพี่สุนะครับในเรื่องของการร้องเพลงในวันนี้เพลงบางทีมันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวแต่กอล์ฟอันนี้ต้องชมนะฮะมันอาจจะมีเพี้ยนเล็กเพี้ยนน้อยก่อนอย่างเช่นคำว่าสู่ขวัญรับเจ้ากับอ้ายสองคนตัวอ้ายอย่างเงี้ยหรอกแต่จุดดีของกอล์ฟนะนั่นก็คือแข็งแรงเสียงดีเชียวเสียงหนาแล้วก็ร้องเพลงเก่งมากๆเลยนะครับเอาเลยครับวันนี้ฝั่งผู้ท้าฝันคนใหม่ก็ทำผลงานออกมาได้ไม่ธรรมดาเลยนะครับงานหนักก็ต้องตกมาอยู่ที่แชมป์108สมัยอย่างไรอันอีกครั้งเราไปลุ้นกันว่าโชคจะเข้าข้างให้เขาเจอเพลงที่ตรงใจเพื่อโอกาสไปสะสมเงินรางวัลทะลุ3ล้านบาทสร้างสถิติใหม่ในรายการได้หรือไม่แชมป์108สมัยของเราน้องไรอันจากกรุงเทพมหานครครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนนี้ก็สะสมเงินไปทั้งสิ้น 2,971,686 บาทวันนี้ถ้ารักษาแชมป์ได้โอกาสแตะ3ล้านมีสูงมากพร้อมนะครับเพลงมาครับบวชพระดีกว่าน้ำตาคนเลวห้องนอนคนจนเบอร์เก่ายังเฝ้ารอความรักเหมือนยาขมความรักเจ้าขาเดือน3ช้ำรักเก็บเงินแต่งงานน้ำลงเดือนยี่พระแอบมาลัยลอยวนเรือล่มในหนองลาก่อนความโกหกรักพิลึกนี่ไลอ้านคุณอยากจะได้เพลงอะไรเดือน3ช้ำรักไหมเดือน3ช้ำรักร้องไงวะร้องยังไงอะไลอ้านเดือน3ช้ำรักลูกไลอ้านก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้แล้วถ้าได้ขึ้นมาแล้วลูกเอ้ยพร้อมนะไลอ้านครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับบวชพระดีกว่าบวชพระหยุดครับหยุดครับพระแอบเพลงนี้ก็เพราะของพี่จอยไงพระแอบพระแอบขอเป็นพระแอบในหัวใจเธอไม่น่าจะใช่อ้าวใช่ไหม
ไม่ใช่ว้าพระแอกพระเอกในหัวใจน้องไม่ใช่พระรองในห้องใจหลอนไม่ใช่ดาวร้ายในใจเจ้าจะว่างี้เข้าแง่งอนแต่รักบังอ่อนจนล้นหุราขอเป็นพระแอบอยู่แนบใจน้องสักนิดที่ไม่เคยว่าขอแค่ศรัทธาการหน้าฝ่ายเดียวฉันเหมือนมาเอาเครื่องบินก็รู้ว่าปีนไม่ถึงอับเช้ามันข้าวเหนียวนึ่งน้ำท่วมไม่ถึงแค่เดียวคล้ายๆกระต่ายไม้จันเฝ้าฝันฟองอยู่ผู้เดียวเป็นขอเป็นพระแอบอยู่แนบใจสาวรู้ตัวว่าเฝ้าจนสาวลำเค็นพระเอกพระรองไม่ต้องฝันไปยังไงก็ไม่ได้เล่นทำได้แค่เป็นพระแอบสั่นน่ะหนาวสั่นน่ะเมื่อกี้ยืนขาสั่นเหี้ยเลยอ่ะหนาวนะเชิญครับเฮียมารอนานยังคะเนี่ยโอ้ก็เสียงเอ๊ะทำเสียงทุ้มทำไมฮะทำเสียงทุ้มทำไมฮะเนี่ยก็เสียงอายน้องเขาเลยครับเออเสียงดีมากครับผมแค่นี้นะแค่นี้ครับสุดยอดเรียกเอาภาษาใต้สักหน่อยภาษาใต้ที่มันแปลว่าเฮ้ยเจ๋งเว้ยสุดยอดนี่ผมเลยอะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยนึงให้คนใต้ได้ดูอะนะสุดยอดน้องนี่ก็ยังสั้นอยู่ดีเชิญพี่เอครับครับพระแอบก็เป็นทางของไลอ้อนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเพลงทางหวานๆอย่างเงี้ยครับเขาก็เอาไปกินจริงๆอะวันนี้นะครับอาจจะมี2จุดเท่านั้นนะลูกในวันนี้จุดแรกก็ขอแค่ศรัทธาตัวศรัทธาคือ
อาจจะปัดๆอยู่เล็กๆน้อยนะลูกอีกตัวนึงก็จะเป็นไม่รู้ว่าเราจะหูไม่ดีกันหรือเปล่าพี่ฮายแต่แม่ได้ยินว่าใจสาวแต่เราได้ยินว่าเป็นใจฉาวใจฉาวรอบแรกรอบสองก็ใจฉาวแต่ว่าเราก็เพราะทำไมฟังก็เพราะไม่เห็นเป็นไรเลยสาวรอบหลังใจสาวสิเป็นแผลหูเราได้ยินไหมใจฉาวประมาณนั้นขอเป็นแผลแอบอยู่แนบใจสาวรู้ตัวว่าเฝ้าจนสาวลำเค็นไม่มีอะไรลูกก็มีแค่นี้แหละแต่ว่าด้วยทางเพลงนะไลอ้อนก็ยังคงเอาอยู่นั่นแหละครับเพราะมันเป็นทางหวานอยู่ครับลูกโชคดีครับมันก็คงจะจุดเดียวกับพี่เออ่ะนอกนั้นก็ไม่รู้ฉันมีความสุขอะเวลาฟังไลอ้อนร้องเพลงก็แค่นี้ไม่มีอะไรก็ต่อสิครับคุณนั่งอยู่ไหมอะ โถเราก็ยังไม่เห็นท่าลงเลยเนาะ แล้วก็จะสวนก็เดี๋ยวจะเสียมารยาทดิ เอาจริงๆนะฟังเขาเนี่ยเขาไม่ได้เพี้ยนนะแต่ถามว่าเพลงเนี่ยรู้สึกเลยว่าหนูอยู่กับเพลงยังไม่นานอย่างคำว่าศรัทธาเราก็รู้สึกว่าคำว่าสัตว์มันเร็วอ่ะมันแรงไปอ่ะมันสัตว์กับธามันต้องติดกันทำไมคุณสะดุ้งทำไมอ่ะศรัทธามันนิดนึงลูกมันบ่งบอกว่าการต่อคำหรืออะไรลูกมันเหมือนกับว่าเราอยู่กับเพลงไม่นานก็แค่นั้นเองลูกแต่ยังไงก็ยังเพราะด้วยเพราะด้วยเสียงของหนูมันเพราะมากช่วยดีกว่าเอาเลยครับเรียกได้ว่าวันนี้แชมป์ของเราก็มีบาดแผลให้เห็นกันไม่น้อยเช่นกันก็ต้องไปลุ้นกันแล้วว่าเสียงร้องของใครจะสามารถมัดใจคณะกรรมการระหว่างคนมีฝันคนใหม่อย่างก๊อฟกับการมาต่อสู้เพื่อเงินรักษาพยาบาลให้ยายหรือฝั่งด้านแชมป์108สมัยที่ต้องการชัยชนะเพื่อสะสมเงินรางวัลทะลุ3ล้านบาทให้สำเร็จโอกาสจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันเลยครับ1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกนะครับผมจะขอจากพี่ฮายถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนแรกจากพี่ฮายครับครูกอล์ฟหรือไรอันครับไรอันค่ะไรอันครับ1ต่อ0ไรอันนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นะครับไรอันรออีกเพียงคะแนนเดียวจะเป็นแชมป์อีกสมัยก๊อฟถ้าพลาดคะแนนนี้กลับอุบลครับถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โตฉันเหมือนมาเอาเครื่องบินก็รู้ว่าปีนไม่ถึงไรอันค่ะไรอันครับ2ต่อ0ไรอันได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยนะครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับไรอันครับไรอันครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับเป็นกำลังใจให้ครูกอล์ฟนะครับแล้วก็ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้ให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ฟื้นตัวเร็วๆนะครับผมรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับนี่ครับครับก็อยากช่วยเหลือครูก๊อฟเหมือนกันนะครับมอบ 5,000 บาทให้ด้วยครับขอบคุณครับไรอันครับและแล้ววันนี้ไรอันก็สามารถป้องกันบัลลังก์แชมป์สมัยที่109ได้สำเร็จและเขาก็จะได้ไปร้องเพลงเพื่อชิงดาวจากศิลปินเสริมโชคและคณะกรรมการซึ่งมีดาวทั้งหมด5ดวงดาวที่ได้รับจะถูกนำไปเสี่ยงโชคเพื่อสะสมเงินรางวัลครับซึ่งก็ต้องไปลุ้นกันว่าวันนี้เขาจะสามารถคว้าเงินรางวัลทะลุ3ล้านบาทได้หรือไม่กับบทเพลงมันแปลว่าฮักไปฟังกันเลยครับไผว่าโง่ไผว่าบ่เจียมตัวกระซ่าถึงความแตกต่างของอ้ายกับนางคือฟ้ากับเพลถึงเจ้าบ่สนสักนิดที่ผ่านมาสิบ่เอิ้นมันว่าล้มเหลวเจ้าสิมองว่าดีหรือเลว
ก็รู้สึกว่าดีต่อใจขอโอกาสแค่สิดูแลบอกแค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบ่ดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ้าหูไว้เด้อมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่อ้ายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมถึงสิ่งที่ทำเพื่อเจ้าตลอดมาที่ถูกเจ้าเอิ้นมันว่ารำคาญก็หาวิธีทำอยู่อย่างนั้นบ่เคยคิดสิทอดใจก็ขอแค่โอกาสได้ดูแลบ่แค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบ่ดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ้าหูไว้เด้อมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่อ้ายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขก็จีเจ็บก็พร้อมเธอขอแค่ได้บอกคำนั้นเจ็บกี่ครั้งก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่ทำมันแปลว่ารักไพเราะจับใจจนศิลปินเสริมโชคกับพิสุเนี่ยเกือบจะลืมกดให้เลยนะครับแต่สุดท้ายก็ทำไปได้5ดวงเราไปลุ้นกันต่อให้ไรอันคว้าแจ็คพอตเพื่อสะสมเงินรางวัลทะลุ3ล้านบาทไปให้ได้ในรอบตู้เสียงโชคครับไรอันหาแจ็คพอตให้เจอ 100,000 บาทนะครับเลขเรียงจากน้อยไปมากมากไปน้อยได้หมดหรือเลขซ้ำทุกตู้นะครับได้แจ็คพอต 100,000 บาทนะครับไปที่ตู้เสียงโชคหลักหน่วยครับพร้อมนะครับคุณไลอันเดี๋ยวอะไรแล้วไอ้นี่มันเลือกเยอะจริงเลยเรียกเขามาเรียกเขาคุณไลอันเรียกท่านคุณมันไลอันเนี่ยนะฮะ คุณไลอันอะไรครับหลักหน่วยถึงหลักพันจะให้คณะกรรมการกับนักร้องเสียงนักร้องเสริมโชคมาจับให้ครับเอาเลยครับวันนี้น้องไรอันฝากความหวังไว้กับศิลปินเสริมโชคและกรรมการของเราซึ่งก็ต้องไปลุ้นเอาใจช่วยให้พวกเขาคว้าแจ็คพอตให้ได้หรือหากไม่ได้ก็ขอให้เป็นเลขสูงๆเพื่อที่ไรอันจะได้คว้าเงินรางวัลทะลุ3ล้านบาทไปให้ได้เราไปลุ้นกันเลยครับคุณเออยู่ที่หลักหน่วยพี่สุอยู่ที่หลัก10นะครับพี่ฮายอยู่ที่หลักร้อยน้องเบิ้ลอยู่ที่หลักพันและไรอันอยู่ที่หลักหมื่นนะครับไปทีละตู้ครับลุ้นพร้อมๆกันใช่พี่เอาละครับมาถึงหลักหน่วยพี่เอนะฮะจับแทนไรอันนะครับผมลองเสี่ยงโชคดูว่าจะได้เท่าไหร่ขอเป็น5เป็น4เป็น0หรือเป็น1มีโอกาสเรียงครับแจ็คพอตถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับพี่เอนะฮะจะได้เลขอะไรจะได้กี่หน่วยอ
ขอ4ขอ5ขอ0หรือขอ1มีโอกาสแจ็คพอตเรียงนะครับเอจะได้กี่บาทครับฮะ4หรือ5 0หรือ1นะครับให้ทายมั้ย1มั้ยน่ะ5ครับเฮ้ยมีโอกาสมีโอกาสเฮ้ยมีโอกาสเจ๊แม่เจ๊จ๋าเจ๊5ก็ได้ไปที่พี่สุครับ5หรือ4ก็ได้ลุ้น4กับ5เท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเอาแล้วนั่นแน่มีการเคาะนี่มีการตะปบตะปบดูนี่ตะปบนี่เป็นไงวะดูนะฮะตะปบมาดูนะครับเป็นไงคะคุณตะปบมาต้องเป็น4หรือเป็น5เท่านั้นนะครับดูหลักการการตะปบนะครับ4 5คราวหลังอย่าตะปบให้เสียมือแม่ช่างน่าเสียดายจริงๆนะครับที่ไม่สามารถคว้า4หรือ5ไปได้ทำให้ตอนนี้เนี่ยหมดโอกาสในการลุ้นแจ็คพอตซะแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังมีโอกาสไปลุ้นให้ได้เลขหลักสูงๆกันต่อครับเอามาที่พี่ฮายในนี้มากที่สุดคือเลขมี5มี4ขอให้ได้เยอะที่สุดเท่านั้นเองนะฮะต้อง5แล้วล่ะต้อง5ไปเรื่อยๆไอ้ครับใหญ่ใหญ่สิครับ1 2พี่หายอุทานออกมาซะหน้าตกใจเลยแหละครับสีหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีซะด้วยจะออกมาเป็นเลขอะไรเราไปลุ้นกันเลยครับไปไปไปจับมือกันไงเมื่อกี้เนี่ยแกรู้มั้ยว่ามันเหนียวแน่นแค่ไหนการจับมือจับมือกันมา0กับ0เขาไม่ผิดผิดที่นี่เองนี่อยากไม่จับมือกับเขาเมื่อกี้เนี่ยถ้าคุณจับมือเป็นศูนย์ด้วยตอนนี้ได้ลุ้นเลยนะเอออันนั้นก็5 5 2อันได้ตอนนี้ได้เพียง5บาทเท่านั้นพี่ก็ช่วยสุดกำลังแล้วลูกไอ้ท่านทั้ง5บาทเอ้าไปลุ้นไปลุ้นต่อเบิ้ลต้องจับให้ได้5นะลูกเบิ้ลไม่ต้องตะปบลูกเมื่อกี้นี่แม่ตะปบตามกันมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยลูกเบิ้ลครับผมหลักพันดูว่าเบิ้ลจะได้กี่พันเสี่ยงโชคครับ5เท่านั้นนะฮะอย่า0นะไม่ควรเหลืออะไรเขาไม่คนเขาดูแล้วว่าเราคนแล้วไม่ได้เรื่องนี่ไม่คนด้วยแล้วหยิบปุ๊บแล้วก็เอาไปได้แล้วนี่นี่แม่เรียกได้ว่าฉีกทุกกฎเกณฑ์ของการเสี่ยงโชคจริงๆครับไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากมายมั่นใจลูกไหนก็จับขึ้นมาซะเลยเราไปลุ้นกันนะครับว่าจะออกมาเป็นเลขอะไรขอให้เป็น4หรือ5เท่านั้นนะครับเบิ้ล300มาดูครับเออ103เออ3005นี่เบิ้ล300จริงๆตอนนี้แต่สูงกว่าหน่อยเบิ้ล 3,000 ตอนนี้เบิ้ลหามาได้ 3,000 แล้วอยู่อยู่เท่านี้ด้วยกันได้ฮะคุณไรอันหลักหมื่นคุณจะจับเองหรือคุณจะให้ผมเป็นคนจับคุณจะให้ผมเสี่ยงโชคให้คุณไหมหรือคุณจะเสี่ยงโชคกะโหลกกะลาของคุณเองแบบเมื่อวานอุ้ยอุ้ยอุ้ยปากปากดีมาขนาดนี้แล้วก็ให้วิลิงจับครับท้าทายดีนะอ้าวพี่ลิงเนี่ยอยู่ดีๆก็หาเรื่องเข้าตัวซะงั้นนะครับน้องไรอันเองเนี่ยก็รับคำท้ามอบดวงให้เสี่ยงโชคแทนซะเลยงั้นเราไปลุ้นให้พวกเขาเนี่ยล้วงเจอหมายเลขหลักสูงๆอย่าง4หรือ5ไปเลยนะครับอย่าเป็นศูนย์เด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วก็พี่ลิงโดนทัวร์ลงแน่ๆไปลุ้นกันครับหลักหมื่นผมจะทำให้ไรอันได้5เดี๋ยวดนตรีเคยเชิดชูสักนิดนึงครับเสียงเสียวเหลียวหมอเสียนหลายฟองเสียวเหลียวหมอเสียวเหลียวขออีกรอบได้ไหมที่สวดเมื่อกี้
พร้อมไหมไป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 ลุ้นพร้อมกันไปไปไปไม่ดูด้วยไม่ดูไม่ดูตั้งดูตั้งดูเอาไม่ดูนะรอ3ล้านอยู่นะลิงเตรียมตัวเฮไลออนบอกอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นเลยมั่นใจเด็ดสิเปิดอ่ะมาพี่เปิดเลยเปิดเลยอ่ะนี่คนมาดูกันเต็มเลยอ่ะนะหนึ่งเตรียมตัวเฮเลยสามเอาเลยครับในหลักนี้เนี่ยพี่ลิงจะช่วยสารฝันให้น้องไรอันเป็นจริงได้หรือไม่ซึ่งก็ขอให้ได้หมายเลข3ขึ้นไปนะครับจะได้คว้าเงินรางวัลทะลุ3ล้านบาทไปได้สำเร็จในวันนี้แต่หากได้ต่ำกว่านั้นหรือได้ศูนย์แล้วล่ะก็ไรอันก็จะคว้าเงินกลับบ้านแค่หลักพันส่วนพี่ลิงเนี่ยโดนทัวร์ลงจากแม่ยกแน่ๆเลยครับเราไปลุ้นอย่าให้เป็นศูนย์กันครับเตรียมตัวเฮเลยไปสิงสุดยอดพวกชีมูนเลยสี่เลยสี่หมื่นเลยไหมสี่หมื่นด้วยสามล้านสี่หมื่นตอนนี้43,500บาทโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วก็ทำได้จริงๆในวันนี้ด้วยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังในการสู้ชีวิต 3,114,691 บาทเขาทำจนได้เขาทำจนได้เขาทำทะลุ3ล้านทำจนสำเร็จจนได้วันนี้นะไรอันดีใจไหมลูกก็ดีใจมากๆเลยครับไม่เกิดมาไม่เคยจับเงินมากขนาดนี้มาก่อนเป็นแบบมันก็เป็นความฝันของเด็กผู้ชายคนนึงที่แบบอยากมีเงินปลดหนี้ให้พ่อให้แม่ซื้อนู่นซื้อนี่อะไรให้เงินจับเงินแม่ก็ได้หรือเปล่าครับก็ดีใจมากๆครับที่แบบเดินมาไกลขนาดนี้ดีใจแทนพ่อแม่เขาด้วยนะภูมิใจอยากบอกอะไรกับพ่อกับแม่ครับก็วันนี้ทำได้แล้วนะครับก็ทะลุ3ล้านแล้วก็อยากให้พ่อกับแม่มีความสุขในทุกๆวันครับไม่ต้องเครียดครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบทำให้ครอบครัวมีความสุขครับครับผมด้วยความรักความกตัญญูนี่เองที่เป็นพลังใจสำคัญในการต่อสู้จนสามารถทำให้เขาก้าวมาอยู่จุดนี้ได้ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องไรอันด้วยนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในชายหนุ่มคนนี้นั่นก็คือหัวใจสุดเมตตาที่เขาได้ร่วมช่วยเหลือผู้ท้าฝันที่มายังในรายการของเราด้วยเงินบริจาคไปแล้วมากถึง 481,058 บาทเยอะมากๆเลยนะครับช่างเป็นเด็กที่ใจบุญจริงๆหวังว่าในวันพรุ่งนี้โชคจะเข้าข้างไรอันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้และคุณบอเบิ้ล300ก็จะได้อยู่ร่วมเสริมโชคอีก1วันแต่จะเสริมโชคให้ใครต้องติดตามครับล้อมไม่ล้อมล้อมไม่ล้อมให้กูท้าถ้ามึงไม่มากูอาเอิญคนหน้าตาดีข้างข้างเรือนสุ่มครับท็อปฟาร์มพี่หนุ่มพอดออฟหมอนวดเยอรมันคืออะไรวะหมอนวดเยอรมันหมายถึงหมอนวดก็เป็นโรคหัดเยอรมันเหรอหมอนวดเป็นคนเยอรมันหรือเปล่าหยุดครับหยุดครับหมอนวดเยอรมันเฮ้ยตอนนี้ไม่มั่นใจเลยตอนแรกมั่นใจคุณมั่นใจผมใช่ไหมแล้ว